ขอเจริญพรก็ออกไปออกช่อเล่าบ้านน้ำส่งอำเภอปากไร่แขวงชัยบุรีที่มีโอกาสไปเดินทางมาปฏิบัติธรรมรวมกันที่สำนักสงฆ์ผู้หน่อยสามัคคีธรรมบ้านผาแบนหมู่ที่8ตำบลปู่ห้องอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเอาพี่น้องชาวไทยก็ขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายมีเจตนาและตั้งใจมารวมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีแก่ญาติแก่โยมแก่พี่แก่น้องชาวลาวทุกคนที่ได้ตั้งใจมาดลแล้วแล้วเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางมาฮอดสำนักสงฆ์ผู้หน่อยเพื่อสิตั้งจิตตั้งใจมาเพ่งตนสร้างบุญกุศลแต่ถ้าลูกมาบวชพระนั่มก็บ่ได้มาจักเทื่อบ่ล่ะตั้งใจว่าสิมาบวชลูกก็บ่ได้มาติดการติดงานแล้วเมื่อนี้ก็ได้พาลูกทั้งผู้บวชทั้งผู้สิมาเรียนธรรมะแม่ก็นำมาส่งเองพร้อมผู้ที่ตามลูกหลานญาติมิตรวงวานมาแบบพระเดชนัดหมายมาแบบมีศรัทธามาด้วยความตั้งใจและขอให้ทุกท่านจงมีสติระลึกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเด้อมีสติตามรู้ลมหายใจตั้งสติไว้ตรงดั้งจมูกหรือปลายจมูกของเฮาแล้วมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าสติรู้ลมหายใจออกประคองจิตไว้ให้สติเฮาตั้งมั่นอยู่บังหันอยู่มองไปจมูกของเฮาที่มีสัมผัสลมเข้าลมออกประคองสติไว้บ่ให้จิตเคลื่อนไปมองอื่นบ่ให้จิตเคลื่อนไปมองอื่นให้อยู่ตั้งดั่งจมูกของเฮาสติใส่คำบริกรรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเป็นปกติบ่ต้องสั่นบ่ต้องเหย่าประคองไว้ลมหายใจสั่นเหย่าก็เป็นปกติของลมหายใจลมหายใจออกเหย่าก็เป็นปกติลมหายใจให้มีสติประคับประคองรู้อย่างเดียวการทำสมาธิการเจริญสติก็สิดำเนินไปโดยดีดำเนินไปด้วยความสงบมีสติประคองไว้หันบ่ต้องคิดอย่างอื่นคิดถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปในใจไปเรื่อยๆฝึกใหม่ครับเรียนเอาใส่คำบริกรรมกำหนดเข้าไปก็ได้พุทโธพุทโธในใจหายใจกับพุทให้ใจโธในใจแล้วก็ซ้อมฝึกเจริญสติอยู่หม่องเดียวนี่แหละมีสติรู้ลมหายใจเข้าก็กำหนดหัวลมหายใจเข้ามีสติหัวลมหายใจออกก็มีสติหัวลมหายใจออกประคับประคองคิดไว้ให้ได้อยู่หม่องเดียวมีสติระลึกอยู่มองเดียวการฝึกสมาธิการเรียนสมาธิใหม่ๆให้ประคองจิตไปให้ได้สักก่อนบ่ต้องไปคิดว่าสิยังสิเกิดขึ้นยังสิบ่เกิดขึ้นบ่ต้องไปคิดถึงสิ่งอื่นคิดถึงแต่มองลมหายใจเข้าออกนี่แหละนี่เป็นการเจริญสติให้จิตเอาพลากจากอดีตจากความกังวลต่างๆกี่เรื่องที่ผ่านมาที่ฟุ้งซ่านที่เป็นทุกข์ในใจมันสิคลายออกคลายออกไปแล้วมันสิบ่ได้มีทุกข์บ่มีเวทนาการภาวนาลับตาปุ๊บมันน่ะขึ้นมากกว่าเก่าเด้ขึ้นมากกว่าเก่าจะบ่ลับตาก็ขึ้นหน่อยเด้จะลับตาปุ๊บมันขึ้นหลายกว่าเก่านี่จะแนวฟุ้งซ่านปรุงแต่งเข้ามาเฮาบ่ไปสนใจเด้อว่างว่างความรู้สึกว่างความคิดเก่าๆออกเอาพุทโธไว้ไว้ในใจเฮามีสติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆในใจเบาๆบ่ต้องกำหนดแห้งกำหนดเบาๆรู้ลมหายใจเข้าก็กำหนดมีสติรู้เบาๆประคองจิตไว้ตรงปลายจมูกของเฮาที่มีลมหายใจเข้ามันสิมีฮ้อนมีเย็นมีฮ้อนมีเย็นสลับกันไปบางครั้งจิตเฮาหนังไหมภาวนาไหมกับมีอารมณ์อึดอัดคืออารมณ์แน่นในอารมณ์ที่อัดไว้ในอารมณ์มันผ่อนคลายว่าท่านออกเฮาก็ปล่อยไปค่อยๆค่อยๆผ่อนไปมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าใหม่ๆก็สิหายใจเข้ายาวออกยาวต่อไปก็สิหายใจออกสั้นเข้าสั้น
ต่อไปก็หายใจเข้าละเอียดเย็นจากห้อนกลายเป็นเย็นเย็นอยู่ปลายจมูกเข้าแล้วก็เย็นใจหายใจเข้าแล้วก็เย็นใจหายใจออกก็เย็นใจมันสิเกิดความสงบไปเรื่อยๆบ่ต้องไปคิดอย่างอื่นน่ะอันนั้นคิดกับมาเฮาตั้งสติไว้ลมหายใจหรือใส่คำบริกรรมไว้กำหนดไว้ให้จิตเฮาอยู่กับคำบริกรรมก็ได้อยู่ก็ลมหายใจเขาออกก็ได้มีสองทางพอเขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ทัศรูแล้วพวกไม้เป็นจังสันระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็ระลึกถึงพระธรรมคำสอนอันประเสริฐพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระอริยสงฆ์ผู้สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติดีแล้วได้บรรลุธรรมได้บรรลุนิพพานเขาก็ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องอธิษฐานจิตให้ผู้ขาได้เข้าสมาธิใดก็ขะหน่อยนั่งไปภาวนาไปก็ทวงพุทโธพุทโธไปว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ฮู้ผู้ฮู้ยังฮู้ทุกข์ฮู้ทุกข์ที่เกิดแล้วก็ฮู้เหตุที่เกิดทุกข์แล้วก็ฮู้เหตุที่สิดับทุกข์ด้วยปัญญาความหมายเป็นจังซั่นนะคําบริกรรมก็คือว่าระลึกถึงคุณผู้ประเสริฐนะผู้ตื่นแล้วตื่นจากทุกข์ตื่นจากเวทนาตื่นจากภพชาติบ่มาเวียนว่ายตายเกิดตื่นจากความโกรธความเครียดความตึงความปิชาทุยาความยึดมั่นถือมั่นนะตัวตนของเฮาพระพุทธเจ้าเพิ่นเห็นทุกข์มาแล้วคือเฮาสวดว่าหั่นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของบ่งามเป็นของเป็นตะขี้เดียดมีแต่แนวสกปรกมีแต่แนวเหม็นแนวเน่าคือเฮาท่องว่าหั่นล่ะว่ามีแนวดีจักอย่างในร่างกายเฮาเพิ่นพิจารณาเห็นเป็นจริงส่วนสรรพสัตว์ต่างๆก็เป็นคือเฮาเฮาก็เป็นคือสรรพสัตว์ว่ามื้อใดมื้อหนึ่งเฮาก็เป็นคือเพิ่นเพิ่นตายเฮาก็เป็นคือเพิ่นเฮาตายก็จะเป็นคือเพิ่นเพิ่นคิดไปคิดมาเพิ่นก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาเห็นธรรมธรรมที่ให้เกิดทุกข์คือเฮาญาณความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เพิ่นก็เลยตรัสรู้ได้ย้อนว่าเพิ่นบ่มีจิตไปยันบ่มีจิตไปผูกมัดกับตัวสังขารตัวปรุงแต่งภพชาติต่างๆคือตัวเฮาของเฮานี่เป็นของสมมุติเป็นของบ่มีแก่นสารเป็นของเน่าของเหม็นของถิ่มของบ่งามอาบน้ําออกแล้วก็ยังเหม็นคือเก่าแปลว่าของในร่างกายเฮานี่มีแต่ของเน่าๆเป็นของบ่เที่ยงบ่สวยบ่งามเฮาสินุ่งผ้าห่อไว้ก็ยังมีกลิ่นอยู่เพิ่นว่าแปลงฟันล้างแก้วก็ยังมีเศษอาหารก็มีกินคือเก่าตื่นเช้ามาล้างไว้สวยมากเฮากินข้าวก็ยังมีกินข้าวกินกุ๋ยคือเก่าอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นเห็นว่ามันบ่สวยบ่งามเป็นของบ่น่ายินดีเป็นของบ่น่าพอใจเพิ่นก็บ่เลยบ่ติดอยู่ในตัวตนบ่ติดในรูปตัวเฮาของเฮาเพิ่นก็เลยปราศจากตัวตนจิตใจเพิ่นขาดจากความพอใจยินดีในรูปนี้ความหมายเป็นอย่างสั้นคือเป็นตรัสรู้ธรรมบ่ได้ตรัสรู้อย่างอื่นตรัสรู้ความเป็นไปโดยความจริงคือต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายสุดท้ายก็บ่มีหยังก็ขึ้นสู่ธรรมชาติคือเก่ากลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นของธรรมชาติดังเดิมมีแต่จิตเท่าที่เป็นกุศลที่จะไปเกิดพบต่อไปพบข้างหน้าอาจจะเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นผีเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเรื่องต่างๆไปตามกุศลผลบุญไปตามบาปตามกรรมพันวาจังสันพระพุทธเจ้าบรรทัดไว้อันนี้ไม่ออกกังวลในข่วมการมีพยาบาทในการขาสัตว์เดี๋ยวเมื่อนี้เข้ามากำจัดความทุกข์ของเข้าออกมันก็ต้องกังวลท่องพุทโธไปก่อนให้จิตอยู่กับสมาธิก็ปัจจุบันเป็นสมาธิให้ได้สิ่งที่กังวลก็สิเศร้าหายไปจิตใจสิเบิกบานพอเฮามาท่านวันนี้เป็นวันอุเบกขาวางความชั่วไว้หมดภาษาไทยเพิ่นว่ามื้อนี้เป็นมือปล่อยว่างเป็นมืองดเว้นมืองดขามืองดกินมืองดเต้นมือก็งดก่อนล่ำมืองดแต่งโตมืองดนอนที่นอนสูงมื้อนี้ออกจากเฮือนเฮาบ่มีขอบมีครัวเฮาสมาทานอุโบสถแล้วเฮาบ่มีผัวมีเมียบ่มีพี่มีน้องบ่มีสิ่งอื่นมาก่อเกี่ยวใจเมื่อนี้เฮามาสมาทานอุโบสถเป็นการงดเว้นงดเว้นอยู่ในเพศบรรพชิตอยู่ในอุโบสถเป็นอุบาสิกามาอยู่ในอุโบสถแล้วเฮาบ่ต้องกังวลเพราะว่าสรรพสิ่งสรรพสัตว์ที่เฮาได้ขา
แต่ใส่ชีวิตเข้ามาเลี้ยงมื้อนี้เฮาเป็นผู้ให้เขามาอุทิศบุญให้เขามาโมทนาให้เขาให้เขายกโทษให้เฮาเฮาก็มางดเว้นการทําชั่วการทําบาปเจตนาก็ดีบ่ได้เจตนาก็ดีเฮาขออภัยแล้วบ่หันแผ่เมตตาหมดแล้วบัดนี้เฮามาเอาใจของเฮาอายุกับปัจจุบันให้เป็นกุศลให้มีผลของบุญเกิดขึ้นคือความสงบใจเฮาเฮ็ดใจเฮาสงบได้หลายบัดใดเฮาก็ได้บุญได้หลายเฮานั่งอยู่สนใจสงบหน่อยเฮาก็ได้บุญหน่อยบุญมันสืบบ่ได้แต่ว่าสันสิได้ต้องเฮ็ดเอาอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นพาเฮาเฮ็ดมาก่อนเพิ่นว่ามันเฮาสิทานหลายร้อยหลายล้านเฮาก็บ่ได้บุญถ้าเฮามีจิตสงบนาทีเดียววินาทีเดียวนึกขึ้นหนึ่งมือหนึ่งเฮาก็ได้บุญหลายก็เฮาให้ทานมาเพิ่นว่าจังซั่นเป็นหยังคือว่าจังซั่นน่ะไม่ออกนะเพราะว่าทานน่ะเฮ็ดง่ายตื่นเช้ามาใส่บาตรก็ได้ทานเฮาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ได้ทานแล้วเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเฮาก็ได้ทานแล้วตักบาตรใส่พกใส่ห้อก็ทานแล้วเฮ็ดง่ายอยู่ต้องให้เฮ็ดบุญจังซั่นเฮ็ดง่ายถ้าเฮาสิมารักษาศีลอุโบสถจังซี่ไม่เฮ็ดยากการสมาทานอุโบสถต้องอยู่วัดคือปราศจากเครื่องอาศัยต่างๆบ่เต้นบ่ล่ำบ่ฝ่อนบ่ตกแต่งโตบ่นอนที่นอนสูงบ่มีคู่ผัวตัวเมียบ่มีสมบัติพัสถานบ่มีบ้านมีเรือนอสระพวกขาสมบัติของภายนอกออกแล้วเอาเป็นผู้สันโดษอันนี้เป็นผู้สันโดษแล้วก็ผู้งดเว้นการมีคู่ๆอันนี้ก็เลยอานิสงส์เพิ่มก็เฮาใส่บาตรพอคณะเฮาใส่บาตรธรรมดาปกติเฮาก็ยังมีลูกมีเมียมีผัวมีตัวมีตนเป็นของเฮาตกแต่งเสื้อผ้าทาเล็บทาปากทาแป้งแต่งโตเฮาก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปในตนอยู่อันนี้จิตยังผูกในกามจิตยังผูกในกามราคะในความยินดีในรูปในโตเฮาของเฮาในสมบัติพระสถานอันนี้บุญก็เลยบ่ทันหลายปานใดแต่บุญอันนี้ก็สิพาเฮาไปสวรรค์ได้คือกันแต่ว่าบ่ทันพ้นทุกข์ก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะได้พบภูมิต่างๆมาบุญก็มาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มาใส่บุญเก่าเมื่อบุญเก่าก็ต้องใส่เวรใส่กรรมที่ยังอยู่สันกรรมนักก็ใส่กรรมก่อนเพิ่นว่าจังซั่นพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เนี่ยพระญาณวันนี้วันนี้เวลาดีพี่น้องบั่นนำส่งบั่นเฮาหรือบั่นปากไล่เพื่อปากไล่เฮามาหลายๆคนก็ให้มีสติตามรู้ตามฟังตามพิจารณาไปตามเสียงอาตมาก็สิเว้าไปให้โยมได้นั่งสมาธิมีสติตามรู้เอาเสียงเป็นอารมณ์เพื่อจะให้จิตของท่านนิธิเพิงผ้าอาศัยเอาจิตเพิงเสียงเสียงเพิงเป็นอารมณ์มีสติตามหูเอาเสียงกำหนดหลู่ในหูเฮามีสติกำหนดลงไปที่เสียงมากระทบหูให้มีสติกำหนดหลู่เอาเสียงมาเป็นอารมณ์กำหนดลงที่ใจของเฮากำหนดลงที่ใจของเฮาใจของเฮาอยู่หยุดนิ่งอยู่เมืองใดมองหน้าอกใส่เฮานี่ละมองหัวใจมันอยู่กำหนดไว้หม่องนี้ได้ยินเสียงให้มันลงมานี้ได้ยินเสียงกระทบหูลงมาตรงหัวใจใส่กำหนดลงไปหันปั๊บปั๊บพุทโธพุทโธไปในใจประคองจิตไว้ประคองจิตไว้ยกมองเดียวนี่แหละว่าให้ไปใส่ว่าสันกำหนดหูในใจเขาผู้เดียวประคองไว้ไปเรื่อยๆอาจารย์มากก็สิเว้านี่ท่านให้ฟังไปเรื่อยๆพอการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเอามือเดียวสงบเลยก็ยากแต่ว่ามีบุญเก่าแต่ถ้ามีบุญเก่าเขาเว้าให้ฟังแป๊บเดียวโยมก็สงบนะบ่สงบมื้อนี้มื้ออื่นก็มีเวลาคืนนี้ก็มีเวลาเพราะว่านั่งสมาธิแล้วเฮาสิได้ไปย่างจงกรมทั้งดาดฟ้าพู้นน่ะหอผักมีดาดฟ้าอยู่ขึ้นไปย่างได้อยู่วันนี้มีป่ามีเขามีบ่อสงบหลายอย่างนะเฮ็ดเอาเพราะฉะนั้นบ่ต้องกังวลอย่างอื่นบ่ต้องกังวลอย่างอื่นเอาพุทโธไว้ก่อน ตั้งคิดไว้ให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันได้นะเพราะฉะนั้นกัน การท่านเฮาก็หูแล้วเนาะบ่ได้บุญอยู่ได้อานิสงส์อยู่คือกันแต่การสิมารักษาศีลอุโบสถเนี่ยมันยากมันยากหลายคือโยมแม่ลูกใส่มาบวชพระก็บ่มีเวลามามื้อนี้มีเวลามาบวชพระลูกใส่มาฝากเพิ่มเอาบุญอีกน่ะได้เพิ่มเติมบุญเจ้าของมื้อนี้ได้เฮ็ดเองเด้บ่โยมแม่บัดนี้นะลูกเฮ็ดไว้แล้วแม่ก็ได้นำโยบวชได้ชายพอเหลืองให้ได้อาศัยแล้วเนี่ยเหลือแต่แม่ก็พอบ่ได้มานี่แม่มาเอาแล้วเอาบุญให้เจ้าของบัดนี้อันนี้ทรงอนุภาคก็เพิ่มเติมบุญเก่าเสริมไปอีกเฮาก็ได้ทิพย์จักขุญาณบ่ได้มื้อหน้าปฏิบัติดีโสตญาณมีญาณเกิดทั้งหูทั้งตาเนี่ยมีญาณเกิดทั้งจิตทั้งใจเฮาได้อานิสงส์เฮามีญาณเกิดเฮาเห็นทุกข์เด้บัดนี้
เห็นถูกตามที่เขาปองว่าหันปองเห็นเป็นอนิจจังเราเกิดย่านเด้เกิดย่านเขาเรียกว่ามีตาทิพย์หูทิพย์ขึ้นทั้งสันเด้สิเห็นเป็นไปตามพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกพระพุทธเจ้าเห็นเป็นภพเป็นชาติเกิดแก่เจ็บตายเราเพิ่นกับปองอนิจจังมันไม่เที่ยงปองไปปองมามันเกิดย่านรู้ดิระลึกชาติได้ระลึกชาติหนหลังหลายๆชาติไปลอยๆแสนๆชาติล้านๆชาติไปเพิ่นสงบหลายหูหลายก็ว่างหลายว่างเดี๋ยวหลายก็เห็นหลายไปเนี่ยจนพ้นตัดสรุปทำในที่สุดนั่นแหละเข้ากับมาศึกษาส่วนใหญ่เขาถึงมีโอกาสไปใส่บาตรตักบาตรทำบุญปกติก็มีปีติบุญอยู่แต่ว่าให้ทั้งสี่เพิ่มเติมความรู้ปัญญาเอาขึ้นมาอีกอันนี้ในการออกบวชเลยแต่อันนี้สงหลายก็เข้าทำบุญตักบาตรปกติการไขขั้วในธรรมะปัญญาก็เกิดอยู่ใกล้กิจวัตรพุทธศาสนาเขาไปเรื่อยนะเฮาเป็นผู้ตักบาตรเฮาเป็นผู้ดูแลซื่อๆแต่บ่ได้ท่านเป็นญาติพระพุทธเจ้าเอาลูกมาบวชนําเฮาเป็นญาติพระพุทธเจ้าได้บัดนี้มีที่เพิงแล้วเป็นเชื้อสายพระพุทธเจ้าโดยตรงมื้อนี้เฮาก็ถวายตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพิ่มเติมสนิทชิดเชื้อเข้าไปอีกเป็นวงตระกูลของเพิ่นแนบแน่นไปอีกได้มีที่เพิงพระอาศัยภพนี้ชาติหน้าเฮาบ่ได้มีที่ลําบากกายลําบากใจแล้วเฮามีปราสาทวิมานสวรรค์เตรียมท่าในพรหมวิหารถ้ำเฮาแล้วนั่นมันเป็นจังซั่นมื้อนี้สันเฮาภาวนาจิตสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นไปเฮาก็ได้อุบายถ้ำเปิดทางสงบให้จิตใจเฮาสันเฮาวิบัติไปตอนนี้ตายไปตอนนี้ก็เกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมไปตอนนี้มันนั่งฟ้าเทศวรรค์ผู้มีบารมีสูงขึ้นไปอีกสูงก็ซุ่มตักบาตรเศร้าได้ไม่ออกวันนี้ได้หลายก็เก่ามีปราสาทวิมานสวยสว่างสวัยทั้งสวรรค์ชั้นดาวประดึงก็สั่นได้สั่นหนึ่งตามอนุภาพของท่านศีลภาวนาที่เฮาเฮ็ดอยู่นี้นะเพราะนั้นการได้โอกาสมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ตนเองย่อมเป็นผลดีต่อครอบครัวเฮาต่อตัวเฮาต่อวงตระกูลไปใส่ศีลอันนี้สิเฮ็ดให้คนสรรเสริญบ่ว่ามนุษย์เทวดาเพิ่นสรรเสริญผู้มีศีลผู้มีศีลจอยใสยอมหอมกินหอมคือกินบุญกินบุญกินกุศลมันเกิดมาจากใสจากใจเฮาใจเฮาได้เฮ็ดสิ่งดีสิ่งงามเฮาจิตเฮาก็สิระลึกถ้ามือดีนี่แหละมือเลี้ยวมือซัวเฮาถิ่มได้เลยจิตบ่ไปยึดเพราะมันเห็นความทุกข์ความยากความลําบากมันปล่อยถิ่มเลยเอาแต่บุญบุญอันใดบุญที่เฮาเฮ็ดภาวนาอยู่นี่หลังอยู่นี่ล่ะจิตสิระลึกชอบอยู่หม้องนี้หม้องเดียวไปคิดอย่างอื่นก็บ่อยากคิดแล้วเพราะว่าบ่มีความสุขคือมือได้นั่งสมาธิก็ได้สวดมนต์ได้เดินจงกรมได้ฟังธรรมฟังเทศน์ครูบาอาจารย์จิตสิระลึกอยู่ตรงนี้ไปพอระลึกไปดูๆไปเป็นสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดสัมปชัญญะรู้ตัวตื่นเบิกบานหูการงานการเงินจิตอันพกผ่องต่อไปก็สิตื่นขึ้นมาหูเป็นคนรู้คนเห็นมีเหตุมีผลทำงานทำการบ่ผิดพลาดค้าขายก็เจริญรุ่งเรื่องทำมาหากินก็คล่องแคล่วอนุภาพของศีลของบุญกุศลเนี่ยสิสร้างฐานะบารมีให้เราไม่รวยไปข้างหน้าที่พุทธเจ้าว่าสีเลนะโพกสัมปทานผู้รักษาศีลใดสิเจริญรุ่งเรื่องเจริญรุ่งเรื่องมีโภคาสมบัติเพิ่นว่ามีสวรรค์สมบัติมีนิพพานสมบัติเป็นที่เพิงอันนี้แหละเป็นทางยางกล่าวที่สองของเฮาจากการได้ใส่บาตรใส่ปกใส่ห่อตักบาตรวันโกนวันพระวันบุญประจำปีวันศาสตร์ต่างๆที่เช่าเล่าเฮาเฮ็ดมาอยู่ฟังไทยกับเฮ็ดคือกันบัดนี้เฮากล่าวที่2ว่ารักษาอุโบสถศีลเฮาก็มีบารมีเกิดเพิ่มเติมพอกล่าวที่3ให้ได้นั่งรอนั่งภาวนาใหม่นี่จิตใจเบิกบานจิตใจสงบเย็นได้เยือกเข้าไปเกิดปีติสุขในธรรมเฮ็ดให้เฮาได้บ่หดหู่บ่ท้อถอยบ่ฟุ้งซ่านระงับความฟุ้งซ่านระงับความโลภความโกรธความหลงยุดความทุกข์ความยากให้เจ้าของได้จิตกสิผลไพ่ไปทางใดก็มีแต่คนสรรเสริญยกย่อปอปันเหตุให้เฮานั้นมีความเพียรภายในจิตตื่นขึ้นเบิกบานคิดอันใดก็มีเป็นการเป็นงานที่สมบูรณ์บ่เป็นคนพล่องบ่เป็นคนตกหล่นบ่เป็นคนประมาทเป็นคนฉลาดเฉลียวเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตผู้ฮู้เป็นครูของผู้อื่นได้คือกันอันนี้ล่ะฮู้ตนก็สอนคนได้ไม่ออกเอ้ยถ้ามาเฮ็ดเอาเฮาไปเว้าให้พี่ให้น้องเฮาอยู่บ้านปากหลายเฮาก็ได้บุญเด้แค่ไปเว้าให้เขาฟังได้มานั่งสมาธิสวดมนต์จิตสงบดีบ่ฟุ้งซ่านฟังธรรมครูบาอาจารย์พร้อม
เอาบุญมาฝากซ้ำนี้เท่ากับได้บุญแล้วเพราะอย่างเอาความดีไปฝากเพิ่นผู้ใดได้ยินได้ฟังเพิ่นสาธุน้ำเท่าเพิ่นก็ได้บุญอีกผู้ใดขี้ข้านสาธุผู้นั้นก็ทุกข์ยากอีกหลายชาติเด้อเพราะว่าบุญอันนี้มันเฮ็ดยากมันบ่เฮ็ดง่ายๆเพราะว่าสิเข้าวัดมาฟังธรรมมานอนข้างขึ้นวัดว่าอารามมันก็ยากเติบยากหลายวันเถาะเพราะว่าเฮามีครอบครัวมีภารกิจมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดามีพ่อมีแม่มีไห่มีหน้ามีหลานขาหลานขายจิตจะไปผูกพันในการสิว่างธุรกิจธุรการไปมือได้มือหนึ่งก็ยากเติบอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทุกแสวงทางสงบแม่เพิ่นสิไปลูกกับชัดเพื่อออกหาวิโมกข์ธรรมได้วิมุตติธรรมได้โลกุตระธรรมสิ้นอสวกิเลสจึงตัดสรู้ธรรมใดเพราะฉะนั้นเฮามามื้อนี้มีโอกาสดีมีโอกาสงามอาตมากับโมทนาสาธุเป็นตัวแทนสงฆ์ในนี้แทนพี่น้องชาวลาวของเฮาทุกคนทุกท่านเมิดประเทศทั้งเวียงจันทน์ในประเทศลาวทั้งประเทศไทยได้ก็ดีถือเฮาเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ต่างแดนแขกแขกต่างเมืองก็ตามกันตะไซน้ำบ่ได้กันใจได้ไม่ออกบ่ได้กันจิตใจของอาตมาหรือพระพุทธธรรมประสงค์เพิ่นก็บ่ได้มีแนวกันเฮาอยู่ไสเฮาก็ปฏิบัติได้เมิดแต่มื้อนี้เฮามีศรัทธาข้ามเขตข้ามแดนข้ามแม่น้ำโขงข้ามทั้งด้านมาถือว่าสูงสุดอีกนี่ได้ความเพียรสูงสุดได้บุญบารมีข้ามประเทศข้ามแดนมาถือว่าตั้งใจสูงตั้งใจมั่นอันนี้ล่ะผู้ที่ได้อริยสัจคือปัญญาของการปฏิบัติผู้ที่ได้ทางพ้นทุกข์ในมัชฌิมาปฏิปทาในทางสายกลางในความเห็นชอบปฏิบัติชอบในการงานชอบมีสมาธิตั้งมั่นชอบจิตใจก็เบิกบานเลยสิ่งที่ชอบที่ดีอันเนี้ยเฮ็ดให้ไม่ออกก็ออกที่มากสิได้บุญได้บารมีในการเก็บเกี่ยวบุญกุศลนะเพราะว่าผลของการกระทํามื้อนี้วันนี้สิส่งผลให้ญาตินิยมไปทุกตลอดชาติเลยบ่ตกบ่ล่นบ่เป็นของผู้ใดผู้ใดสิมาโตมาต้มมาหลอกเอาก็เอาไปบ่ได้บุญของเฮาเขาบอกย่อมได้กับบุญของเฮาเฮานึกย่อมได้กับบุญของเฮาผู้ใดสิมาหลอกมาต้มมาตุ๋นเฮาเอาบุญเฮาไปก็บ่มีทางเอาไปได้เพราะว่าบุญอยู่กันในใจเฮาบุญบ่มีตัวมีตนแต่ว่าเห็นได้ด้วยการระลึกชอบของเจ้าของคือจิตใจเบิกบานจิตสงบจิตวิเวกจิตบ่เป็นทุกข์จิตขาดจากทุกข์จากทรมานเวทนาสัญญาทุกข์ต่างๆจิตอันนี้เป็นจิตกุศลมหากุศลใหญ่เนี่ยให้ญาติโยมนึกถึงความดีของเจ้าของที่สร้างบุญไว้ชาติก่อนชาติเก่าก็ตามมาชาตินี้สะสมบุญบุญไว้เหมือนหยดน้ำหยดลงมาทีละหยดก็ยังเต็มตุ้มเพิ่นว่าจังซั่นพุทธเจ้าว่าเหมือนงายของที่ความเปิดของที่งายของที่ความเพิ่นว่าคือเปิดองค์ไห้เปิดหม้อเฮากลมไว้ก็บ่ได้มีน้ำส่งต้องน้ำก็บ่ได้กินฉันเฮาตั้งองค์ขึ้นงายตั้งไหวฝนตกมากก็ได้กินน้ำกินทาเพิ่นว่าจังซั่นการปฏิบัติธรรมเพิ่นเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเพิ่นว่าจังหงายของที่คว่ำคือแล้วก็ตั้งไหวอันนี้จิตใจของเฮาคือกันตอนบ่ทันได้มาอาสิมืดมิดบ่มีทางออกบ่ฮู้สิบอกผู้ใดเป็นทุกข์อันหยังมื้อนี้มาสารภาพด้วยใจเจ้าของสิมาสร้างบุญให้เจ้าของพระเจ้าของทุกข์ก็เลยอยากเอาบุญมาใส่ให้ใจสงบไม่พ้นทุกข์เปรียบเสมือนเป็นง่ายของที่ความเพิ่นว่าอันนี้แหละอันใดบ่ทันฮู้ก็มาเรียนเอาอันใดฮู้แล้วก็มาเพิ่มเติมใส่น้ำอยู่ในตุ่มบ่ทันเต็มก็ตั้งไว้โดนๆฝนตกมามันก็ไหลลงมาอีกน้ำค้างน้ำฝนหยดใส่หลายมือมันก็เต็มอ้าวการสะสมบารมีเฮ็ดมื้อเดียวบ่ทันได้เต็มก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะผู้มีบุญเก่าบารมีเดิมแล้วเฮ็ดมื้อเดียวข้าวเดียวก็ได้เต็มความหมายก็คือผู้มีปัญญาประจอมบรรลุธรรมง่ายอย่างผู้มีปัญญาหน่อยก็บรรลุธรรมสากับปฏิบัติลงไปอย่าขี้ข้านอย่าขี้ข้านอย่าบ่นอย่าสว่ามันไกลอย่าว่ามันไกลอย่าสว่านอนดึกตื่นดึกลุกเช้าเฮามาสร้างความขี้เกียจออกไปมาขับความขี้เกียจความขี้เกียจคือความประมาทผู้ใดมีความประมาทเฮ็ดหยังก็บ่เจริญเพราะว่า1ก็สิจมว่าเศร้าไปสายไปเย็นไปแรงไปเดือกไปจมอยู่หั่นกับบ่ได้เฮ็ดหยังผู้มาเพิ่นบ่ปากบ่เว้าเพิ่นเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเพิ่นได้แต่บุญเพิ่นได้แต่ปัญญาได้แต่บารมีอันนี้ล่ะแข่งบุญกันแข่งบ่ได้ถ้าสันแข่งผู้สิขยันเฮ็ดแข่งกันจังซี่ดีตัวไม่ออกเฮ
เฮ็ดบุญแข่งกันเฮ็ดหยังเฮ็ดใจเฮาสงบได้ล่ะบ่ไปเฮ็ดท่านแข่งกันเป็นลอยเป็นลั่นแข่งกันในท่านใจที่มักโกรธมักโลภมักหลงมักยินช้าริษยามักอวดดีอวดเด่นแข่งกันอันนี้เป็นกรรมเฮามาเฮ็ดบุญแข่งกันเฮ็ดหยังเฮ็ดสละใจเฮาออกเป็นผู้สันโดษมักน้อยบ่มักโกรธบ่มักโลภบ่มักหลงบ่จักได้ของเขาอันใดเขาบ่ให้จังซี่อันนี้เฮาได้บุญเฮ็ดบุญบ่ลงทุนไม่ออกเอ้ยว่าแต่คิดถูกสันคิดดีทำดีได้หลายก็ผู้ท่านเป็นลอยลั่นพันลั่นเฮ็ดไปลอยลั่นพันลั่นแต่มีใจเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไปนึกถึงบุญกูของกูของกูอยู่ทุกอย่างตายแล้วก็เป็นเปรตเฝ้าเสาเฝ้ากุฏิเฝ้าวิหารพระสักคนบ่แล้วอันนี้อาตมาก็บอกไปตามพระเจ้าเพิ่นว่าเพราะว่าท่านเรายังยึดมั่นถือมั่นมันบ่ขาดจากใจท่านเราต้องเป็นของท่านท่านเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์ท่านท่านแล้วของบ่บริสุทธิ์ก็บ่ได้บุญเพิ่นว่าพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไปจังซั่นอาตมาก็มาเล่าเตือนสติญาติโยมผู้มาสร้างบารมีอยู่ไกลพออาตมาอยู่ฟังพี่ก็พยายามฟังพุ่น ไปฟังพุ่นก็ยังมีดีเทวดายังพอใจอยู่ได้เมื่อนั้นไปเขาไปขี่ไปเงี้ยวในห้องน้ำเที่ยวแรกกับพ่อไปยังยังกลมออกมาเอ้ยยดีกับปวดท้องอีกเด้อยู่หน้าด้านฟังไทยพ่อไปเข่าที่สองไปนั่งปุ๊บยุทธานสวมนั่งปั๊บแพ้เมตตาหอดฟังเล่าขออธิษฐานแพ้บารมีเทวดาฟังเล่าเปิดทางไงเด้อขน่อยสิไปยำบ้านไปที่นี่ครับญาติกับโยมมันนิมนต์ไปเป็นปีแล้วก็ได้ไปขออนุภาพแห่งบุญกุศลพระผู้เป็นธรรมประสงค์เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าด้านเจ้าเมืองปากไร่เมืองชัยบุรีบ้านน้ำส่งประเทศลาวเวียงจันทน์ขออนุญาตที่เดินทางข้ามไปทั้งน้องทั้งพี่ทั้งน้องทั้งบ้านไทยบ้านลาวให้เป็นพี่น้องอย่าไปมหาสู้มียังสิโหสิบอกสิก้าวสิเล่าให้ผู้ขาในแพร่เมตตาเรียวที่ส่งกุศลก็บอกเด้อคืดในใจแล้วไม่ออกเอ้ยนั่งอยู่ในโถส้วมในห้องน้ำพอขี่แล้วลาดสวมย่างดีล่างก้นลูกขึ้นเห็นตะถ่ำลอยมาอ่องร้องน่ะมีเทวดามาบอกว่าคุณเด้อครูบาอาจารย์ไปบ้านไปชี้แล้วเลยไปจักหน่อยเด้อไกลจักหน่อยแต่ว่ามีถ่ำอยู่ได้ทั้งขัวมือทั้งสายก็เป็นน้ำเป็นทาหน้าถ่ำเข้าไปภาวนาหันจักหน่อยก็ได้ไปยามแน่คือหอดถาอยู่ได้ว่าซั่นบ่เคยมาแต่ว่าหูจักหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อแพ้เมตตาเบิดทั่วสากลโลกผู้ขาดูแลทำอยู่นี่ก็ได้รับน้ำอยู่ได้บุญพ่อแม่ผู้บาอาจารย์แพ้มาให้ก็ได้ว่าสันนั่นเห็นบ่ไม่ออกนะจังว่าได้ไปบ้านเป็นชี้นี่ไปถามหาธรรมผู้นั้นก็ว่าบ่ฮู้ผู้นี้ก็ว่าบ่เห็นก็เลยไปถามหลวงพ่อคิดหน้าอยู่วัดหลวงพ่อคิดหน้าก็ถามไทบ้านถามผู้ใหญ่บ้านถามญาติถามโยมผู้เฒ่าเอาไปมาบอกมีอยู่ได้ก็หน่อยว่าสันอยู่ไสได้ไกลพระพูดแล้วแพ้50โลเออ50โลก็ไปว่าสันเพิ่นบอกมีจักธรรมมีอยู่ธรรมนึงก็ได้นั้นมานิมิตเทวดาเสียไปเที่ยวหั่นเอาไปมากก็ไปพ่อได้เห็นบ่ล่ะนั่นน่ะได้ไปเที่ยวธรรมธรรมอยู่บ้านน้ำปุ้นเพิ่นว่าได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นธรรมแรกก็จะเป็นธรรมเล็กไร้เพิ่นว่าธรรมที่2เป็นธรรมฤาษีธรรมต่อไปหั่นก็สิมีธรรมเทวดาผู้รักษาวิพยนาคเพื่อดูแลอยู่หั่นมีธรรมทะลุกันไหลฟ้องไหลหมองฮอดยอดฮอดเขาเมิดหันครูบาอาจารย์ไปกับไปยังเลาะเบื้องเลาะประสันมีเมิดประสันทำแหลกไปยังสี่เด้อใหญ่โยทำสองน้อยทำสามเข้าไปหูจ้องป้องรอดเข้าไปเป็นธรรมพญานาคลงฮอดบาดาลประสันโอ้ไปพ่อมีเมิดเลยล่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเห็นเมิดแล้วนี่แหละการเป็นมิตรโดยจิตกุศลไม่ออกไม่ได้ไปไกลมากไกลแล้วอยู่กับเฮาเมิดไปใส่มาใส่พระพุทธเจ้าว่ามีแต่สิ่งหอมหอมยังหอมศีลหอมกุศลหอมผลบุญนี่แหละว่ามีศัตรูแล้วว่ามีศัตรูแล้วก็ว่ามีไพ่กับผู้ใดอาตมากับพระไปนั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลโมทนาบุญให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าธรรมผู้ผาเทวดารักษาประเทศชาติลาวแขวงชัยบุรีอำเภอปากไร่บ้านน้ำส่งบ้านน้ำปุ้นเพิ่นดูแลอยู่หั่นกับแม่เมตายมดพี่น้องชาวไทยชาวลาวห้าได้เป็นวัดเป็นว่าโอกาสหน้าห้าได้มาพักมาผ้าเด้อสนองมายามกันแล้วอนุโมทนาบุญงานเล็กไหลเป็นอยู่ในหันหลายเม็ดเป็นร้อยเม็ดเป็นในเจ้าอาตมาบ่ได้ไปหวังเอายังเอาคุณธรรม
บ่ไปสร้างบาปสร้างกรรมเอาบุญให้เพิ่นให้เทวดาเพิ่นรักษาประเทศชาติจะได้ภาคประเทศลาวของเฮาจะเจริญรุ่งเรืองไปนาญาติโยมจะได้มีวัดมีว่าเป็นวัดธรรมวัดเขาได้ภาวนานําเพิ่นเนี่ยไปสร้างบุญไม่ออกบ่ได้ไปซ้ําบ่ได้ไปทําลายอันนี้อาตมาก็จะนางแผ่เมตตาอยู่นี่ล่ะอยู่เมืองไทยเนี่ยแผ่เมตตาไปทุกสากลโลกทุกจักรวาลบ่มีหยุดจักมือทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกประเทศทุกชาติทุกศาสนาบ่มีจำกัดเทวดาทุกภพภูมิทุกศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกประเทศทุกชาติทุกศาสนาเทวดาทุกพระองค์พระผู้ประทับประสงค์ทั้งเมื่อทั้งเก่าทั้งใหม่อาตมาอธิษฐานจะจังเสียเมื่อทุกเมื่อให้ญาติให้โยมผู้เป็นพ่อเป็นแม่ในอดีตชาติปัจจุบันก็ดีผู้มีพระคุณก็ดีฮู้จักก็ดีบ่ฮู้จักก็ดีพี่น้องก็ดีบ่แม่นพี่น้องก็ดีอันนี้ใส่อุบายธรรมะลองเบิ่งคิดเอาคิดเอาโยมก็เลยถามว่าหัวพ่อเพิ่นฮู้จังได๋หนอมีธรรมจักแล้วซั่นดอกว่าก็นั่งขี่นั่งเหยี่ยวอยู่เพิ่นก็มาบอกรถไปไว้ก็มีอีหลีน่ะอันนี้ก็คิดเอาเนาะโยมพ่อโยมแม่ที่มาพี่น้องฟังบ้านปากไร่เฮาคิดเอาเราบ่ต้องไปคิดอย่างอื่นคิดสิ่งดีๆให้เขาให้ทุกคู่ทุกคนโดยบ่มีจำกัดเฮาสิละความทุกข์ความยากจากใจเฮาคือบ่มีความโกรธบ่มีความอิจฉาบ่มีความริษยาพอจิตใจเฮาเป็นพรหมวิหาร1พระพุทธเจ้าสอนว่าให้มีเมตตาเมตตารักใคร่ต่อสรรพสัตว์ต่อมนุษย์โลกสัตว์โลกเทวโลกพรหมโลกสัตว์ต่างๆโลกพี่แปดพี่ปอบพี่ผ่านพี่มั่นยังวากันไปหลดให้เป็นมิตรหมดบ่ให้มีศัตรูกรุณาซอยงานหมู่งานพวกงานพระงานโยมจะมาอธิษฐานซอยหมดในสังคมบ้านโรงเรียนวัดเฮ็ดหมดทุกอย่างเป็นยังเพราะว่ากรุณาให้จิตใจเฮาเป็นผู้ซอยเหลือผู้ให้เขาบ่มีขีดขวางกันผู้พระเจ้าเพิ่นสอนให้เฮาคิดมุทิตายินดีที่เขามีความสุขบ่คิดอิจฉาเขาพอใจในเขาที่มีความสำเร็จแล้วอนุโมทนาสาธุอำเภอทุกอย่างบ่คัดของบ่คัดขวางข่มขืนผู้ใดเขาเฮ็ดได้ก็เป็นบุญของเพิ่นเฮ็ดหน่อยหลายก็บุญของเพิ่นเฮ็ดหลายก็บุญของเพิ่นเฮาบ่ไปอิจฉาริษยาเพิ่นมีความสุขเจ้าของได้ไม่ออกคืดแล้วเพิ่นมันก็มีความสุขของเพิ่นเฮาก็ได้พลอยได้ความสุขเพิ่นไปนำเห็นบ่ตัดแรงริษยาออกเฮาบ่มีโทษมีภัยกับผู้ใดความคิดผู้เบิกขาปล่อยวางผู้ใดดีก็ตามบ่ดีก็ตามผู้ใดจะจังได๋ก็เป็นเรื่องของเขาเฮาซอยเขาแล้วก็เรื่องของเพิ่นอย่าเอาเรื่องของเพิ่นมาเก็บใส่ใจเอาใจเจ้าของไว้มีความสุขบ่พิจารณาเบิ่งใจเจ้าของซอยเพิ่นแล้วเฮามีความทุกข์บ่เฮ็ดแล้วซอยเพิ่นแบบใดซอยจันซอยกันแบบเต็มใจบ่นั่นเฮาฝึกเจ้าของคิดลงมาบ่ใส่ใจเจ้าของพิละตามแนวสอนพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้เฮาคิดจังซี่คิดจังซี่เฮาจะมีความสุขได้พบวิหารเต็มอนุภาพบุญกุศลที่สิเกิดขึ้นต่อไปเฮาคิดจังได๋มันก็เป็นบุญกุศลถ้าจิตเฮาเป็นกุศลเดินทางสายกลางแล้วม่านก็บ่มีม่านมีก็มาพายแพ้เฮาเพราะว่าบุญรักษาเป็นอนุภาพเฮาบ่ต้องไปใส่ผ้าใส่รูปคำบ่ได้ใส่ของกันฝ่าผ้าผ้าถ้าไม่มีปืนเขาก็บ่มีไพ่เพราะว่าบุญอันนี้สิล้อมกรอบบ่ให้เขามีไพ่ผียักษ์ทั้งหลายก็บ่มาใกล้ไพ่มาทั้งหลายก็บ่มีมาเพราะว่าเทวดาเพิ่นมีศีลธรรมเพิ่นรักษาเฮาคือใจเฮานี่ล่ะศีลที่สิรักษาคนดีคนบ่ดีศีลบ่รักษาเพราะว่าคนบ่ดีก็คือบ่มีศีลมีแต่มุ่งหลายปองหลายอิจฉาสยาให้หลายไปสีกันเพิ่นว่าเป็นคนบ่ดีสังคมก็บ่ยอมรับอันนี้เฮ็ดจังได๋ก็บ่มีความสุขเพราะว่าจิตมันเป็นทุกข์ทุกข์หยังทุกข์ย้อนการอิจฉาคนอื่นมันบ่ดีให้หลายไปสีกันก็บ่ดีจองล่างจองผ่านพยาบาทไปเวียนก็บ่ดีผู้เจ้าว่าบ่ดีจักอย่างนี่มื้อนี้เฮามางดเว้นนี่ไม่ออกเฮามางดเว้นให้จิตใจเฮาเป็นผู้ฮู้ผู้รู้ผู้เห็นทุกข์สิ่งทุกข์เฮาบ่เอาเฮาสิ่งสุขก็คือการอภัยทานบ่ผูกโกรธเอาไว้มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อต่อสรรพสัตว์ต่างๆต่อมนุษย์สัตว์โลกทุกคู่ทุกคนพ่อแม่พี่น้องตัวเจ้าของคือกันลูกสามีภรรยาสิ่งสาระสัตว์ที่เฮาเคยเบียดเบียนกันมาชาติใดชาติหนึ่งเมื่อใดเมื่อหนึ่งเฮาก็อธิษฐานไปเอาบุญไปให้ชาตินี้ก็
ขอให้เป็นชาติสุดท้ายอย่าให้มีกรรมกันอีกต่อไปคิดในใจของเข้าไปเรื่อยๆเหตุไปเห็นมาจิตใจนี่สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นเบิกบานจิตใจจะยิ้มอยู่ภายในบ่ได้นั่งไปอารมณ์ดีเย็นสบายนะค่อยฝึกเอาเด้อจิตเป็นสมาธิมีเมตตามีกรุณาจิตสิยิ้มออกมาจากภายในยิ้มมาฉะนั้นภายในปุ๊บนี่เฮานั่งอยู่ซื่อก็เฮานั่งยิ้มไปเด้แต่เขาบ่ได้ยิ้มหรอกแต่อาการมันสิปีติทั้งในมันเกิดความเย็นกายเย็นใจยิ้มออกมาจากภายในคือจิตเป็นสุขจิตเป็นกุศลจิตว่ามีความทุกข์คือเก่าเพราะละว่างอารมณ์บ่ดีออกไปแล้วมันจะยิ้มนั่งอยู่เอากูคือยิ้มมาซั่นจริงๆมันบ่ได้ยิ้มหรอกแต่อารมณ์ภายในมันแจ่มใสจิตใจเบิกบานจิตใจบ่หลอกบ่หลอนเจ้าของจิตใจบ่มืดบ่ม่นบ่ไปกังวลเรื่องต่างๆมันละยิ้มออกมาในจิตใจเบิกบานคือว่าปิติสุขในธรรมทําให้จิตใจให้เบิกบานมีความสุขมีความเจริญไปใส่กับได้หมู่ได้พวกทางท่ายิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องก็สิถามเอามื้อนี้คืออารมณ์ดีแท้หน้าคือสดใสดีแท้มื้อนี้ใส่เครื่องสําอางหยังบ่ซั่นทั้งที่เฮาบ่ได้ใส่ก็งามเด้งามศีลงามศีลได้อยู่ใส่ก็งามเป็นมนุษย์ก็งามเทวดาก็งามไปพบได้ก็งามเป็นคนงามอยู่ภายในเกิดพบได้ก็มีแต่คนชมมีแต่คนหักคนหอมอันนี้แหละบุญมันขำพกขำชาติแล้วรักษาใจเฮาได้แล้วเป็นกุศลยิ่งใหญ่ไปอยู่วงตระกูลได้ก็อยู่ในสังคมใดก็มีแต่คนสรรเสริญเยินย่อนั้นได้รูปเป็นทรัพย์พร้อมได้ชาติต่อไปคือปัจจุบันนี่ก็ได้รูปเป็นทรัพย์งามในใจมันยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ใดอยากคบผู้ใดอยากเขามาเป็นมู่เป็นพวกคนพี่เป็นน้องของเฮาคนเคยเกลียดเคยสร้างกับเศร้าสร้างนี้ไม่ออกคนเคยจมเคยว่ากับเศร้าด่าได้เพราะว่าเขาย่านบาปเพราะรัศมีของธรรมของศีลมาแสดงกับไม่เขาเห็นผิวพรรณจะเปล่งปลั่งหน้าตาจะเบิกบานเหมือนว่าผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าตาเบิกบานหน้าตาสิยิ้มตลอดงามตลอดเนาะถึงเฮาถือบ่ได้ใส่เครื่องสบางท่าราคาแพงๆก็งามงามเดี๋ยวผิวพรรณหรืออาเป็นศีลและธรรมอาเป็นศีลธรรมเฮ็ดให้เป่งปังจิตใจเบิกบานตาบ่โศกบ่เศร้านอนก็ตื่นง่ายบ่เมื่อยบ่ล้าจิตใจแจ่มใสกินข้าวหน่อยก็อิ่มหลายกินมื้อเดียวก็อิ่มเบิดมื้อเนี่ยสันอิ่มศีลอิ่มธรรมเนาะอิ่มเบิดมื้ออิ่มบุญอิ่มกุศลเนาะอิ่ม อุดมสมบูรณ์ทั้งจิตใจอิ่มบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยอิ่มบ่เมื่อยบ่ล้าอิ่มบ่ทุกข์บ่ยากอิ่มพอดีพอดีเขาเอิ้นว่าปีติสุขเอกคตาปีติก็คือความเย็นกายเย็นใจสุขก็คือสุขในธรรมสุขอิ่มเอิบอาบธรรมพระพุทธเจ้าในเมื่อมือมันเว้นมันเย็นสบายบ่ฮ้อนอาการฮ้อนก็คือเย็นอาการหนาวก็คืออุ่นคนด่าก็ยิ้มเฉยนะคำว่าอิ่มบุญอิ่มธรรมอิ่มกุศลอิ่มบารมีปกติมันคนเครียดง่ายจากนี้ไปครับไอ้คนเกลียดอยากไปยังไม่เหตุผลเพราะว่ามีสติรู้แล้วว่าโกรธกับว่าดีเกลียดกับว่าดีอาฆาตกับว่าดีพยาบาทกับว่าดีคิดจองเว้นกับว่าดีอิจฉากับว่าดีเป็นคนขี้ตัวกับว่าดีรักเล็กขโมยน้อยกับว่าดีข่มศูนย์ข่มเกลียดข่มมึนมันเคยมีกับลดลงลดลงเพราะมันบ่ดีนี่จิตของผู้ฮู้แล้วไปทั้งสี่เด้อไม่ออกสิเบิกบานต่างกับเฮาสิดังเฝ้าโทรทัศน์อยู่เฮือนเด้ต่างกันหลายเติบอยู่เฮาเห็นตลกก็หัวเราะฮะพอปิดทีวีแล้วเฮาก็ทุกข์ได้บัดนี้แต่ถ้าเฮาเห็นใจเฮาแล้วเนี่ยโอ้ยมีความสุขทีวีบ่ต้องเบิ่งดอกมันเบิ่งแล้วมีแต่ทุกข์แต่ยากมีแต่เรื่องเราบอกดีบ่ดีเกิดความเบื่อหน่ายไปเลยเบิ่งในใจเฮาเบิ่งไปเบิ่งมาเกิดย่านมีทีวีทิพย์เบิ่งเด้บัดนี้ไม่ออกเลยเนี่ยทีวีทิพย์มันเกิดอยู่ในใจคนได้บัดนี้ฮู้ฮอดอดีตฮู้ฮอดอนาคตโอ้ฮอดปัจจุบันสิแจ้งจังวางคือเฮานั่งเบิ่งหนังจอบางใหญ่บ่ได้ปานนี้ผู้ใดสิคิดมุ่งหลายเฮาจิตก็ระลึกได้ผู้ใดสิคิดช้าเฮาก็ระลึกได้ผู้ใดมาใส่ร้ายไปสีเฮาก็ฮู้ได้ปานนี้ฮู้ในจิตในใจเฮามันก็กระทบปั๊บเลยนะฉะนั้นเฮาจิตบริบูรณ์แล้วผู้ใดคิดบ่ดีเฮาอยู่ไกลๆเฮากระทบจิตเฮาปั๊บก็ได้เนี่ยคือเฮาเปิดทีวีปุ๊บเสียบปลั๊กมันก็ปุ๊บทันทีเลยมันสว่างในจิตเฮาเลยปุ๊บเฮาก็สิว่าสางมันเถาะว่าซั่นล่ะเขาคิดบ่ดีก็เป็นของเขาเฮาคิดบ่ดีกับเพิ่นเฮาก็ยังทุกข์แปลว่าเขาคิดบ่ดีก็เฮาก็เห็นให้เขาทุกข์เฮาก็แพ้ไม่ตายเพิ่นสันเฮาผิดเฮาก็อธิษฐานในใจขอสิกรรมเด้อเฮ็ดให้เจ้าเดือดร้อนในใจ
จ้าพระพ่อใจผู้ขาให้มีกรรมกันมากเศร้าซาเศร้าซาบ่สันอธิษฐานบทนาบุญโอนไปเพื่อนผู้นั้นผู้นี้ตามก้นมาลึกใดก็ได้อันนี้เฮ็ดให้เฮามีจิตเป็นอภัยทานบูชาท่านพุทธเจ้าอันนี้จิตใจสิเบิกบานคือยังเฮาหนังเบิ่งทีวีจอบักใหญ่ในใจเฮาพุ่นนี่อันนี้บอกให้ฟังเนาะหาปฏิบัติฮอดแล้วสิเฮ็ดเองดอกเนี่ยความสุขก็นี่เกิดได้อยู่ในใจเฮาบ่แม่นในใจผู้อื่นต่อไปคนด่าก็นั่งหัวเลาะในใจเห็นเขาบ้าเห็นเขาวิปลาสเห็นเขาโกรธเห็นเขาเขียดเห็นเขาสร้างเบื้องแล้วโอ้ตาลีตนเขาได้บ่นี่มีใจเมตตากันมาอีกเนี่ยว่าเอาถูกมาใส่ใจได้บ่นี่กลับเป็นคนเมตตาสงสารเขาอีกได้บ่นี่เนี่ยจิตเฮาสิกลับความคิดออกมาพอมีปัญญาแล้วมันจะคิดอีกไปตั้งใหม่เป็นคนบ่มักเขียดบ่มักโกรธบ่มักผูกพยาบาทเบียดเบียนเขาบ่โกรธตอบบ่พยาบาทตอบเขาบ่เอาชนะกับความโกรธเนี่ยกลายเป็นคนมีเมตตาเอาชนะความโกรธนั่นน่ะไม่ออกให้ศึกษาแล้วไปคิดไปพิจารณาเบิ่งเรื่อยๆเด้อจะเกิดขึ้นอาตมาว่าแต่ก่อนเฮาว่าผู้ใดบอกว่าเขาหูคือขาล่างแขนบ่ได้เขียดผู้เดียวว่าพ่อได้ไปส่วนขางบ้านมาเขียดให้เขาอีกขางบ้านว่าพ่อเอาญาติพี่น้องมาร่วมกุมกันอีกนั่นความโกรธมันเป็นจังสันมันทะยานไปเลยคือตัณหาความพยายามพัฒนาความโกรธกับไปเป็นความโกรธความโลภความหลงไปบ่นี่จากเครียดหน่อยกลายเป็นเครียดหลายจากคนบ่เคยคิดขาคนก็คิดขาเพราะแรงอยู่ของญาติพี่น้องเครียดแทนเฮายุให้เฮาไปขาคนอื่นได้บ่นบางคนก็ขาดสติไปเป็นผู้ร้ายขาคนก็มีอันนี้แหละการมาฝึกสติการมาเรียนรู้ธรรมอาตมาก็นํามาเว้าเตือนสติให้ญาติพี่น้องญาติโยมที่มาจากฟังเล่าเฮาทุกผู้ทุกคนสิได้ยินได้ฟังให้นํามาคิดนํามาปฏิบัติมาพัฒนาจิตของตนให้พ้นทุกข์ไว้ไปวัฏสงสารเฮาบ่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาจองหลังจองพางมาเข็นมาขามาราวีกันทั้งกายทั้งใจจะได้อยู่อย่างผาสุกนั่นฉันเฮาเป็นผู้สงบระงับเมื่อเขามีจิตใจเบิกบานเกิดชาติใดก็เป็นผู้ยิ้มงามเบากับม้วนนะพระเจ้าเปรียบว่าทุกคนมีปากหอมว่าสั่นกินปากหอมทวนลมว่าสั่นมีเสน่ห์ภาษามนุษย์โลกก็เฮาว่ามีเสน่ห์มีฟันงามยิ้มงามผู้รักษาศีลได้ผิวพรรณกับผ่องใสได้เป็นดาราได้เป็นนั่งงามจักรวาลไปจังสั่นแล้วไม่ออกไม่คิดเบิ่งนะผู้เป็นนางงามผู้เป็นดาราเนี่ยเขางดเป็นศีลปานาติบาตได้มาชาติก่อนเขาก็เลยงามมาศีลทินที่2ที่3ที่4ที่5เขาก็เลยมีผิวพรรณงามมีทรัพย์พร้อมเกิดมางามบ่พ่อลูกคนรวยพร้อมรวยทรัพย์รวยลูกรวยน้ําอีกอันนี้เขามีบารมีมาก่อนเฮาศึกษาเบิ่งแต่ว่าเฮามีกรรมอยู่ตอนนี้ก็คอยเฮ็ดไปแก้ไขไปเฮามีเวียนเดี๋ยวแก้ไขไปอย่าท้อถอยอย่าสะอ่อนไหวอย่าสะอ่อนแอเฮ็ดไปตามกําลังอินทรีย์ของเฮาให้ใจของเฮาได้ผลบ่มื้อใดก็มื้อนึงละมื้อนี้เฮามีการเสพการกินการฝ่อนการล่ําการเต้นการม้วนไปตามวิบากกรรมเฮาอยู่กับเฮ็ดไปมีการมีงานก็ทําไปอย่าขี้คร้านต่องานคือเลี้ยงอาชีพของเฮาผลสิได้มาก็คือความสุขคือเฮาขยันถ้าเฮาบ่มีความเพียรบ่ขยันเฮาก็เป็นคนทุกข์คนยากอันนี้คือการงานกับการปฏิบัติก็บ่ต่างกันการปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ให้งานค่าขายให้ต้องตื่นดึกลุกกระดึกนอนกระดึกแต่ว่าได้เงินเพราะว่าท่านลูกค้าที่มาต้องการย่อมได้เฮาก็ให้เพิ่นได้ธุรกิจเฮาก็จะรุ่งเรืองเมื่อยบ่เมื่อยแต่ว่าได้เงินก็เฮ็ดไปเพราะว่าเฮาต้องการใส่อยู่คือกันมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ตื่น 4:00 ทําวัดเช้าได้บิณฑบาต 5:45 เตรียมพร้อมออกไปโปรดสัตว์ยามมื้อเช้าก็ฝึกกันเอาฝึกไปฝึกมามันได้เวลาตื่นเช้ามันลุกเองอ่ะไม่ออกบ่เมื่อยมันลูกเอ็นจิตมันตื่นขึ้นมาเองเพราะมีสัมปชัญญะรู้การเวลารู้นาทีแล้วมันก็ตื่นเองลูกเองบ่เมื่อยเพราะฉันแล้วไปพักไปพ่อนไปนอนเที่ยงมาเฮามาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อก็ได้สมมุติอยากนอนก็นั่งสมาธิเดินจงกรมสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ถามไทยไปก็ได้ประโยชน์อันนี้มิตรเฮ็ดให้จิตเฮานี่เบิกบานตลอดไปเทียบเคียงกับการค้าขายเฮาตื่นแต่เช้าลูกค้ามานั่งเฝ้าร้านเปิดร้านปุ๊บได้เงินพร้อมนั่นเห็นว่าเกิดปีติเกิดสุขเกิดสบายกายเกิดสบายใจบ่เมื่อยบ่ล้าเงินมาหาแต่เช้าพอหยังลูกค้าไว้ใจเฮาแล้วว่าต้องมี
ต้องมีของให้เฮาแต่เช้าร้านนี้ล่ะเพิ่นตื่นเช้าก็ไปย่ําได้ได้ย่ํานั้นเฮาไปถามเอารถเพิ่นมีให้เฮาแล้วน่ะเพิ่นก็สิมาเอาเงินมาให้เฮาเฮาบ่ต้องตามหายากบ่ต้องแล่นหาลูกค้าลูกค้าแล่นมาเฮาเองนั่นถ้ามีความเพียรมีสัจจะในหน้าที่การทํางานแล้วบริหารเจ้าของได้แล้วโอ้ยมีแต่รวยกับรวยไม่ออกบ่มีทุกข์มียากบ่ได้ให้ลําบากจักน้อยอันนี้ลองเบิ่งผู้เจ้าเพิ่นสอนให้เฮาคิดสอนให้เราคิดสอนให้เฮาทําสอนเฮาเฮ็ดหน้าที่ของเฮาบ่บกพร่องนั่นคือการรักษากายวาจาใจเกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ของนักปฏิบัติธรรมของผู้มักสันโดษผู้ออกบวชต้องมีสัจจะธรรมให้เจ้าของตื่นเป็นเวลากินเป็นเวลานอนเป็นเวลาปฏิบัติเป็นเวลาจะว่าอาจารย์สอนให้ตามแนวทางพุทธเจ้ามีสติระลึกชอบทุกเวลาจิตจังสิตื่นสันเฮาไปหยุดพักเที่ยงบ่ต้องคิดบ่ต้องปฏิบัติมันก็ได้อยู่แต่ว่าบ่ต่อเนื่องบ่สืบเนื่องจิตบ่เจริญก้าวหน้าง่ายสิอยากเจริญก้าวหน้าง่ายก็อย่าสะวันไหวอย่าจะเพ้อเล้ออย่าส่งจิตไปคิดเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องเข้าเรื่องของเรื่องญาติพี่น้องเรื่องพ่อเรื่องแม่คิดจังซั่นมันก็ขาดสติอยู่ได้บางเทื่อไปคิดเบิ่งทุกข์ไปคิดไปคือมานั่งให้ผู้เดียวก็มีได้เป็นพระเป็นชีก็ได้เพราะว่าจิตมันส่งออกไปคิดเอาอดีตมาคิดมาตึกมาตรองหากมีสติก็มาพิจารณาเป็นธรรมชำระจิตใจเจ้าของอันนี้ก็ได้ปัญญาคือกันได้บุญคือกันถ้าทรงจิตไปแล้วพอกลับมาที่ก็ต้องลาสิกขาไปสู่ก็ถูกต่อกับหลายองค์หลายรูปหลายนามอยู่อาตมาเห็นแล้วก็ตะเลตนครูบาอาจารย์ที่ศึกไปแล้วก็บ่รอดก็มาบวชใหม่ไปแล้วก็ไม่หลายองค์หลายรูปอยู่ก็เป็นครูให้อาตมาได้เห็นธรรมคือกันก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เพิ่นไปเวียนมาบอกมาทรงข่าวมากล่าวมาเล่าให้ฟังโอ้ยดีเรียนหัวน้ำข้าเจ้าอันนี้แหละเนาะไม่ออกว่าให้ฟังหลายๆอย่างเปรียบเทียบเฮาขายของเนาะเฮาเฮ็ดดีอยู่บ้านอยู่ร้านเฮานี่ล่ะร้านสะอาดของลูกค้าก็สรรเสริญว่าดีสินค้าเฮาก็บ่เน่าบ่เหม็นบ่ต่มบ่ตัวอันนี้ก็เป็นศีลได้ไม่ออกพอเฮามีสัจจะลูกค้าเฮาก็ติดใจจิตใจของเฮานั่นล่ะที่ของเฮาเป็นของบริสุทธิ์บ่เน่าบ่เสียบ่ต่มบ่ตัวบ่หลอกบ่ล่วงเป็นของมีภาษีมีหยังก็มันก็สิเอาไปขายได้ตามสะดวกเขาเจ้าเพิ่นก็สะดวกใจสบายใจก็สิแนะนําลูกค้าไม่เฮาเพิ่มเติมไปอีกไปซื้อร้านนี้ติล่ะเพิ่นดีดีเด้ของเพิ่นบริสุทธิ์นี่มีภาษีของดีของงามเอามาขายมาขายผู้ใดไปใส่ก็ดีอันนี้มันก็สิมีคำสรรเสริญบอกบุญทรงก้าวทรงข้าวไปนั่นศีลมันรักษาเฮาได้บ่เนี่ยศีลรักษาลูกค้าเฮาพร้อมรักษาร้านค้าเฮานํารักษาสมบัติให้เฮาพร้อมนั่นมีศีลก็โภคะสมบัติก็บังเกิดขึ้นนั่นพุทธเจ้าว่าสีเลนะโภคะสัมปทานน่ะได้ลาภมองดีได้ไม่ออกรวยมองได้มองเฮามีศีลนี่ล่ะศีลก็คือสัจธรรมปรมัตถธรรมคือยึดมั่นถือมั่นในสัจจะเฮาสิขายสิขายต้องมีสินค้าดีๆให้ลูกค้าสําเป็นตัวเขาเข้ามาเถื่อเดียวเฮาเป็นตัวเขามุสาวาทาเพิ่นมุสาวาทาแปลว่าบ่มีศีลศีลว่าบริสุทธิ์สิได้พวกสมบัติก็บ่มีสวรรค์สมบัติก็บ่มีนิพพานสมบัติก็บ่มีบ่มีสักอย่างก็สิกลายเป็นคนทุกข์คนยากคนลําบากยากจนถึงพยายามดิ้นรนก็บ่ลําบ่รวยคือเพิ่นอันนี้แหละให้แม่ออกก็ไปพัฒนากันเด้อเอาไปคิดไปตรึกไปตองว่าอยากร่ำจะรวยจังใดเนาะหลวงพ่อให้พรแน่อันนี้ให้แล้วให้ทั้งคิดให้ทั้งพิจารณาตามแนวทางพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนสั่งมาอันนี้เป็นคาถาบูชาทรัพย์ก็คือมีสัจจะเฮาบ่พูดเล่นบ่มุสาว่าถ้าบ่พูดส่อเสียดบ่เบียดเบียนคนอื่นบ่ต่มบ่ตัวบ่หลอกบ่ลวงสันเฮาเฮ็ดได้ผู้มีสัจจะศีลรักษาเฮารวยโลดโจรกับว่าป่วนเขาได้เพราะว่ามีสัจจะปรมัตถธรรมคนสรรเสริญว่าเขาเป็นคนดีคนดีคนบ่เอาเปรียบคนนั้นสิอันนี้โจรในยิ่งกับศรัทธาก็ว่ากล้าเฮ็ดบาปของเขาดีอันนี้แหละมีศีลย่อมปลอดภัยอยู่ที่ใดก็ย่อมเริงรื่นเริงในธรรมวิบากกรรมก็ไม่มีถึงจะมีก็ไม่มีผู้ปองร้ายถึงจะมีก็เป็นที่อาศัยของผู้รู้เขาจะบอกว่าคนนี้คนดีนะกรรมเก่าควรจะโหสิกรรมให้เขาอ่ะสามีกรรมกับจนกับผู้ร้ายเพิ่นเห็นข่าวส่งไปพอดีเขาว่าผู้นี้จังซั่นจังซี่มันก็อภัยเฮาได้เด้บัดนี้อันนี้ถึงสิมีกรรมนอกจากกรรมเฮาขาพ่อขาแม่ขาพระพุทธเจ้าขาพระอรหันต์จังซี่คือพระเทวทัต
อภัยยากคือโมกขโมกขล่าลงขาแม่เจ้าของว่าเป็นพระอรหันต์กระถูกจนทุบตีตายเป็นกรรมสันทวะเหตุกรรมก็บุปการีกับพระอรหันต์บ่มีกรรมหนักเด้อไม่ออกกรรมน้อยๆกับสัตว์ครับผู้คนต่างๆอภัยได้ง่ายอยู่อภัยได้ง่ายอยู่เฮาไปเฮ็ดบุญทั้งสี่เฮาเป็นผู้ให้อภัยจิตใจให้เบิกบานแล้วอานิสงส์ก็คุ้มครองเฮาเพราะฉะนั้นเฮารักษาเพิ่นรักษาเฮาทํารักษาเฮาเฮารักษาทําไว้จิตใจเบิกบานถ้ามาค้าขายอยู่ไกลอยู่ไกลเพื่อปากไร่หอดเบื้องไทยโอ้ยสบายนะพี่น้องก็สิบอกคันต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นทางคืดทางคืดละความเครียดละความโกรธละความโลภละความหลงบ่เห็นผิดอะไรผิดเฮาแก้ไขด้วยใจของเฮาบ่ให้มีสิ่งที่อยู่อยู่คืออกุศลดึงคิดดึงใจเฮาเป็นคนซัวได้จนเฮามาปฏิบัติแล้วเฮาสิเข่งขัดได้ทําเฮาสินำถ้ำไปรักษาสมบัติเฮาไปเฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้ดีเจริญก้าวหน้าอันใดผิดพลาดมานี่ก็ก้าวให้อันใดดีแล้วก็ก้าวเสริมอันใดบ่ดีก็ก้าวโทษให้แล้วให้เพิ่นยกโทษให้แล้วถ้ามีกรรมผู้ใดก็ตามอันนี้ล่ะถ้าเฮามาปฏิบัติเฮาก็ฮู้สิ่งดีขึ้นไปหน้าเฮาบ่มาเฮาก็บ่ฮู้ทุกคนทุกท่านพี่น้องชาวไทยชาวลาวก็ดีถือว่าเป็นญาติพี่น้องกันบ้านเมืองเก่าเรามาแต่เก่าก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเขาเลยแยกแต่งกันเพราะว่าพลังเศษมาแบ่งให้เฮาพระเจ้าอยู่หัวพระพิยามหาราชเป็นกระจายดีพอเพิ่นต้องรักษาพี่รักษาน้องฟังไทยฟังเล่าบ่ให้ทะเลาะบ่แบ่งกันให้อยู่ได้ทั้งข้อสงบเพิ่นก็เลยสละแบ่งปันฟังเล่าเป็นขืนเป็นเมืองขืนของเจ้าพลังเศษดูแลฟังทั้งที่พระพิยามหาราชราชการที่หาเพิ่นดูแลปกครองด้วยดีสุดท้ายเพื่อกันเลิกทานให้ว่ามีทานให้เป็นประชาชนเสมอกันทำงานมีอาชีพจ้างว่านกันไปตามขาแรงไปตามบัตตาที่ได้เพิ่งผ้าอาศัยว่าให้บิดเบียดบิดเบียนแล้วก็ว่าให้เบียดเบียนกันเพื่อกันหามไปเมื่อนั้นพระปิยะมหาราชพระเจ้าอยู่หัวล่อหาเพิ่นเห็นไปเมื่อแล้วบัดนี้ฟังไทยฟังลาวกับเป็นมิตรเป็นพี่น้องต่างแดนแฟนต่างเมืองต่างไปมาหาสู้กันสะดวกสบายถึงที่มีด่านเก็บภาษีก็เป็นการกำหนดกฎหมายเพื่อป้องกันความวุ่นวายบ่ให้แตกแยกกันให้มีสิ่งหนึ่งประคองไว้ก็คือกฎหมายทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ไปมายามสู้ไปฮอดพุ่นก็มาฮอดพี่คือกันอันนี้ก็บุญบุญเฮาก็ยังมีพอกันอยู่นี่บ่ได้ปราจากกันเฮ็ดบุญร่วมกันแล้วเป็นพี่น้องกันมาถึงจะขาดจากแผนที่ประเทศไทยไปเป็นประเทศลาวก็ตามก็ยังมีหัวจิตหัวใจผูกมัดกันว่าคือความดีของบรรพบุรุษเฮาสร้างกันไว้ดีงามสัวเพิ่นกับป๋าเพิ่นกับถิ่มแล้วสัวว่าเอาแต่ดีว่าซั่นพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นว่าอันนี้พี่น้องเฮาก็ยังฮักแคว้นแดนสยามไปมหาสู่ทางไทยก็ไปสมเด็จพระเทพเพิ่นก็ไปโปรดบูรณะทั้งเวียงจันทน์ให้เป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวลาวอยู่ทุกปีทุกปีอันนี้ละขอฝากความดีไปทุกคนที่มาแล้วพระท่านได้มาก็ดีท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรื่องในอายุวรรณะสุขะพลังปฏิภาณสมบัติทุกท่านเทอญขอเจริญพรสาธุ